มาถึงเรื่องราวละครของเราต้องรีบๆเคลียร์เลยเพราะตอนนี้หนังเรื่องราวของสโนว์ไวท์กับราชินีต่างๆเนี่ยกำลังโด่งกำลังดังสงสัยกำลังว่าเราทำปั๊บหนังหนึ่งมาออกเลยเหรอรู้ได้ว่าละครเราจะทำหนังมาออกเลยมีรอบมีรอบแสงหน้าเลยจอมโจรสโนว์ไวท์กับราชินีบานฉ่ำใช่ไหมแสงหน้าเลยเราจะต้องรีบละครเราออกก่อนเลยเรามีเหมือนกันเราจัดสโนว์ไวท์เดี๋ยวทั้งฉากทั้งเรื่องราวของเราจัดเต็มเลยเป็นเรื่องราวของสโนว์ไวท์แล้วเรื่องราวของหัวใจของเธ อต้องดูละครสามชาติเราสนับสนุนโดยซันซิลโคครีเอชั่นค่ะจอมโจรสโนไวท์หัวใจบานฉ่ำการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วณดินแดนที่ไกลแสนไกลมีราชินีผู้ปกครองนามว่าเรสซี่ราชินีใจร้ายราชินีผู้หลงไหลในความงามของตนเองจนไม่ลืมหูลืมตาดูท่าเต้นมันสิและความปรารถนาเดียวของเธอนั่นก็คือเป็นหญิงที่งามที่สุดในปัตตภีข้าชื่อราชินีเลสซี่เรียกกันว่าหญิงเลชื่อร้อยชิงล้านสันชัยเวภูมิใจเสนอจอมโจรสโนไวท์หัวใจบานฉ่ำณป่าแสงหิมะนอกเมืองที่นี่มาเยอะเหลือเกินข้าถูกราชินีใจร้ายขับไล่ข้าออกมาทั้งๆที่ข้าเนี่ยร่างกายอ่อนแอได้ยินเสียงอะไรหอนหรือเปล่าน่ากลัวจริงๆเฮ้ยสิงโตทำไมหอนเป็นหมาล่ะเดี๋ยวนี้นางเอกเขามีฝีมือแล้วราชินีใจร้ายนิสัยยังไม่ดีไล่ข้าออกมาจากวังคนอะไรก็ไม่รู้ตัวก็เตี้ยแขนก็ยาวกว่าขาหักจากตัวลงไปที่เป็นเท้าเลยน่องนี่หายไปไหนก็ไม่รู้ในที่สุดน้ำของหัวใจนางสโนไว้ออกไปจากวังเรียบร้อยแล้วใครที่รู้ตัวสวยกว่าข้าออกจากวังข้าไปข้ามีสองทางให้เลือกจูบข้าตอบข้าถ้าท่านไม่ทำสองอย่างข้าจะประหารชีวิตท่านทั้งคู่พอๆข้าต้องการแค่นี้แหละตกลงนี่เป็นเหรอเตี้ยว้าดูเหมือนมีคนกำลังจะมาทางนี้ข้าไปซ่อนตัวกันดีกว่าพี่หนึ่งน้องสองนี่น้องสามอ้าวใครสามกันแน่วะเนี่ยครับนี่น้องสามน้องห้าหกเจ็ดอ้าวหกเจ็ดหายไปไหนเนี่ยเฮ้ยเล่เ
น้องคนเล็กแก่กว่าพ่ออีกโอ้ยข่าวถลอกกันแล้วมึงเนี่ยเรามีทั้งหมดคนแค่เรามี7คนครับนี่เหลือ6เพราะว่าเดี๋ยวก่อนอื่นขอพูดเลยยังว่าอยู่ครบครบครบลูกใครอ่ะก็ลูกพ่อลูกแม่แหละแต่ว่าเป็นถามตั้งนานเลยเนี่ยเด็กๆแม่ชอบกินยีราฟก็เลยสูงเลยสูงเอางี้ว่าทำอย่างที่เราเคยเล่นกันดีกว่าเออได้ได้กระโดดกระโดดหนึ่งสองสามโดดเอ๊ะเดินผ่านอันนี้ไปแล้วสามเอ๊ะอ้าวไปโดดนะลูกโดดหนึ่งอ้าวหนึ่งสองสามอ้าวน้องเล็กน้องเล็กอ้าวแล้วน้องเล็กไปจากหนึ่งสองเล็กเองเขามีเข่าเปลี่ยนไหมลองกระโดดอยู่กับที่ก่อนเออหนึ่งสองสามเอ๊ะไอ้เลวปึ๊บแหมเอาหาคนเดียวเลยวันนี้นี่ไงกับดักไงวันนี้เราดักสิงโตไหมอุ๊ยเอางั้นเหรอเล่นสิงโตสัก3ตัวไหมได้ได้ได้แล้วดักหาปึ๊บแล้วก็ปั๊บปั๊บเนี้ยวัดอย่างเงี้ยอะไรอ่ะดูเหมือนได้ยินเสียงคนนะเหมือนมีเสียงคนอ่ะน้องวิ่งไปดูดิก็คนตั้งเยอะแยะไม่ใช้มาใช้ผมไปนั่นนะเฮ้ยๆๆเฮ้ยเสียงมันอยู่แถวนี้พี่ใหญ่เสียงเหมือนหมาป่าเออแมวต้องเป็นแมวป่าแมวสีสว่างซะด้วยนี่ต้องยัดเยียดความเป็นหัวให้กับแมวไอ้บ้านี่กินกินแมวเหรอเนี่ยกบนี่วะกบกบปลากบปลาเอ๊ะเฮ้ยนี่ช้างมาทั้งฝูงเลยวะเนี่ยโอ้โหหลายตัวด้วยเสียงปลาดุกมีปลาดุกไม่ปลาดุกเฮ้ยปลาดุกมีบุ๋มบุ๋มบุ๋มด้วยเฮ้ยปลาดุกปลาดุกน่ารักอ่ะเฮ้ยฉันว่ามันต้องอยู่แถวนี้แน่เลยพี่ใหญ่เฮ้ยกับดักเรียบร้อยนะฉันจะเดินวนดูก่อนนะทำไมโอ้ไปไหนบ้างน้องเล็กเฮ้ยฉันว่ามันอยู่แถวนี้ว่ะใช่ไหมน้องเล็กวิ่งไวขึ้นวิ่งไวขึ้นเฮ้ยเฮ้ยโอ้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 สุดสุดเร็ว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 ไปดำยังจะเดินสองสามรอบอีกเนี่ยผมสงสัยต้องมีคนอยู่แถวนี้แน่หญิงด้วยโอ้ยมาเจอผู้หญิงเขาเลยสุดคุณเป็นใครเนี่ยฉันคือสโนไวท์ฮะสโนไวท์ในหันหลังนะหันหลังนะโอ้มีหมอนข้างด้วยอ่ะเฮ้ยโดโดเหรอนี่เป็นชุดประจำตำแหน่งค่ะเฮ้ยน้องเอ้าเฮ้ยน้องมีใครน้องก็อย่าเห็นเป็นสโนไวท์จริงหรือเปล่าอ่ะจริงจริงจริงเราทำอะไรแถวนี้เออฉันถูกราชินีใจร้ายขับไล่ออกจากปราสาทอ่ะเหรอเฮ้ยใช่เฮ้ยน่าสงสารอ่ะเอ๊ยอย่างงี้เราต้องช่วยซะแล้วเดินลำบากก็เดินซะบ่อยเงี้ยไปหาซื้ออะไรข้างนอกไปไปหาอาหารไปไอ้พวกเราไปหาอาหารก่อนเดี๋ยวอยู่ในบ้านโยนสโนไวท์อ๋อเตรียมข้าวเตรียมอะไรใช่ไหมใช่ให้เราต้องร่วมมือกันช่วยไปเตรียมอาวุธให้พร้อมนะครับงานนี้งานใหญ่โอเคอยู่ตรงนี้ปลอดภัยไปหาล่าสัตว์กันไปไปไปผมนึกว่าผมเป็นเจ้าชายแอนดรูสิท่าใจถูกแล้วฉันคือขี้ข้าของอีแม่มดเนี่ยหลับเป็นตายน่ะไม่รู้เรื่องนะเรื่องอยู่กับมันเนี่ย
หมือนอยู่กับด้วงทะเลวันคิดว่ามันสวยนั่นแหละไอ้เราก็อดใจเข้าข้างไม่ได้เพราะเราเป็นทาสอย่าเรียกทาสเขาเรียกอะไรขี้ข้าไบตันเข้ามาไม่ซุ่มให้เสียงอะไรเลยอ่ะต้องขออภัยราชินีด้วยไม่เป็นไรวันนี้ราชินีทำไมทรงสวยกับผิดปกติข้าเสื่อมข้านี้ทุกวันอยู่แล้วเราแกล้งพูดอย่างนี้เลยที่จริงมันขี้เหร่มากเลยข้าอยากรู้ข้าจะถามกระจกของข้ากระจกวิเศษโอ้โหข้างในกับข้างนอกต่างกันมากเลยนั่นเงาเหรอนั่นเงาของข้าเองข้างนอกมันเล็บขบอ่ะกระจกวิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัตตภีคนที่งามเลิศในปัตตภีคือสโนไวท์นี่ล่ะว้ายเลี้ยงไม่เชื่องพระองค์หญิงดึงเกาะออกมันลงเลยมันออกมันลงเลยออกมาดิบอกว่าสโนไวท์งามกว่าข้ากล้าพูดให้ราชินีทรงกลิ้วเหรอเนี่ยนี่คือเงาของข้าไอ้เอ็งกล้าทำราชินีเหรอเดี๋ยวราชินีเข้าไปได้แล้วชายอีกหน่อยจะพุ่งเหลาชายเลยนี่แอนดรูมาหาข้าทีมากี่ตัวเนี่ยเฮ้ยนกพิราบมาตัวเดียวเสียงนกพิราบบ้าบอเสียงแบบร้องแบบนั้นนกพิราบมันร้องไงวะพิราบพิราบกล้ายังร้องกล้าเลยแล้วนกพิราบพิราบพิราบบอกตรงเลยเรื่องอึดอัดใจมากจะหันมาเล่นอยู่นั่นแหละก่อนที่จะส่งสารไปที่เจ้าชายข้าอยากรู้จังเลยว่ามีวิธีการไหนทำให้เจ้าชายแอนดรูหลงรักข้าข้าได้ผสมสูตรเป็นสูตรยาที่ข้าผสมมาไว้ถ้าเจ้าชายแอนดรูทานไปแล้วราชินีจะได้สมดังใจรอเจ้าชายแอนดรูไม่ต้องกลัวนะเราจะช่วยไม่ต้องมองแล้วค่ะมีผัวแล้วค่ะไม่สวยอย่างนี้ไม่เหลือหรอกค่ะหาสามีดีกว่ายืนบนอะไรคนเดียวอ่ะฮะงานการไม่ทำเลยฮะต้องเตะก้านคอเลยไม่เอาใจเย็นเออนี่รู้จักกันไว้เลยอ้าวสนองไว้สวัสดีค่ะยายสโนไวท์ภาคนี้เขาสู้คนนะครับเขาหลงป่ามาเนี่ยจะพาเอาอีกแล้วนี่จะพาไอ้คนก่อนยังคาราคาซังอยู่เลยเอาอีกแล้วจะพาเขาเข้าบ้านด้วยเขาบอกถึงแม่ล่าสัตว์เขาจะอยู่กันสองคนทำไมต้องเป็นอย่างนี้ทำไมต้องสอให้เขารู้อย่างนี้คนเขาเดือดร้อนมาก็ต้องช่วยเขาสภาพก็อย่างนี้แล้วยังไม่ไหวจะช่วยโอ้โหมาต่ออะไรมีน้ำใจเนี่ยผู้หญิงตัวคนเดียวเนี่ยฮะอ๋อเราต้องมีน้ำใจกับผู้หญิงสาวนี่เหรอก็ต้องช่วยเหลือเขาสิรอให้เข้าไปในบ้านด้วยขอเขาด้วยป่ะล่ะเฮ้ยทำไมถามจริงเจ้าไม่ต้องยุ่งอยู่เฉยเนี่ยถ้าเซมบริกรเนี่ยรู้ผู้ชายอยู่นี่มาถึงนี่เลยไงหลงทางมาหลงผู้ชายหรือหลงผู้ชายเฮ้ยนายโอ้นายชอดว่ะ
ถึงโชว์เพื่อนด้วยนะอยู่ด้วยกันนะไงก็โถนะพี่ก็ผัวนะก่อนไปต้องสอนเขาก่อนเออเอาทำอะไรก็ทำเฮ้ยนายเราขาขายนายไหมแต่ได้ยืนได้เปล่าหรือนายยังหาอยู่เปล่าเอาไม่เอานายหมดหาอะไรเราถากขานายเดินได้เลยได้นะได้เฮ้ยอุ้ยนายเอาหาอีกแล้วเหรอระวังนายฟันซ้ายขวาซ้ายไปวับไม่สอนสุดยอดเลยอ่ะระวังดิทำไงหลบซ้ายหลบขวาซ้ายขวาขอแทงมาหลบซ้ายหนึ่งสองสามหลบแป๊บหลบแป๊บข้างหน้าเป็นไรเปล่าเป็นผู้หญิงเนี่ยใช้ขาเจ็บขาไม่นั่นเท้าเราจะเจ็บไงเจ็บแพงน้องผู้หญิงจะใช้เท้าน้องไม่เป็นน้องไม่เป็นเอาใหม่ไม่เป็นสิไม่เป็นเอาใหม่ไหมคะฮะครั้งนึงพอก่อนมั้งพอก่อนมั้งทางบ้านกำลังมาคืนแล้วขยี้หน่อยทางบ้านทางนี้ต้องเข้าโรงพยาบาลแล้วมั้งเก่งมากอย่างนี้เราต้องรวมตัวกันแล้วพูดตามข้าใช่รู้มาลังก่อนออกรบข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายเราจะสู้เพื่อทวงบัลลังก์ให้สโนว์ไวท์แล้วเราจะกลับมาอย่างปลอดภัยโอ้ยาวมากสโนว์ไวท์มันจะเขียนจดหมายบอกเราก่อนเราจะอ่านสคริปต์ข้าพระเจ้าทั้งหลายใหม่ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายพระตาหารขอถวายพระตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์เฮ้ยเราจะไปทวงบัลลังก์หรือจะไปสร้างโบสถ์กันเนี่ยข้าคือเจ้าชายแอนดูไม่ใช่หรอกเหมือนทหารยามเฝ้าวังอังกฤษนะอยากรบกวนเจ้าหญิงช่วยถอดหมวกเพราะถ้าให้ข้าถอดหมวกคงน่าเกลียดมากเลยทำไมเดี๋ยวดูไหนข้าลองใส่ได้ไหมปุ๊บเหมือนเกมอังกี้เบิร์ดเลยอ่ะรู้จักอังกี้เบิร์ดไหมคะไอตัวที่เป็นอย่างนี้เหรออันนี้มาริโออังกี้เบิร์ดเป็นนางกระติกยิงเป็นนกโอ้นางกระติกยิงนกอ่ะอังกี้เบิร์ดอ่ะแก่นี่คือราชินีข้าเป็นองครักษ์ของนางอยากให้ท่านร่วมรับประทานอาหารค่ำคืนนี้เมืองท่านนี้น่าอยู่เหมือนกันนะใช่อะไรฮะมีแผนหนึ่งอะไรคืออะไรข้าให้ท่านเดินชมเมืองไปเรื่อยๆ เมืองข้าสวยยิ้มนะยิ้มนะยิ้มแล้วข้าแนะนำท่านนะเชิญเลยพระเจ้าค่ะพรุ่งนี้ถ่ายยาซะความงามขององค์หญิงนี่มันพอแล้วนึกไม่ถึงเลยว่าองค์หญิงจะมีความงามเช่นนี้และเจ้าชายก็ต้องมนต์สะกดของราชินีจนหลงไหลในความงามของนางกระจกวิเศษแต่วิเศษบอกข้าเถิดใครงามเลิศในปัก
พีคนที่งามเลิศในปัตตภีคือสโนไวท์นี่ล่ะฉันถามอีกคำถามหนึ่งสโนไวท์ตายหรือยังสโนไวท์ยังไม่ตายสโนไวท์ยังไม่ตายฉันจะตามไปจัดการนะสโนไวท์ให้ตายไปจากโลกนี้สิ้นน้ำหัวใจองค์หญิงองค์หญิงไหนข้าราชการเจอองค์หญิงใช่ดูนี่ว่าที่จริงแล้วท่านโดนมนต์เสน่ห์ที่ผมทำท่านองค์ชายเมื่อกี้แต่จริงๆแล้วข้าไม่ชอบนางแม่มดนี่เลยข้าต้องถอนคำสาปให้กับองค์ชายต่อแล้วก็ต้องฆ่าคนถอนนี่ถอนอภิษออกจังเลยงั้นท่านเป็นคนถอนถอนออกมาเป็นไงนี่นี่ข้าเป็นอะไรไปเนี่ยข้าด้วยมีแสดงนะนางแม่มดเป็นแม่มดมันใช้ข้าเนี่ยอุบายให้ใช้ยาเสน่ห์วานไปท่านหลงแล้วนี่ไปไหนแล้วไม่รู้เอ้าไม่รู้ยังไงอ่ะมันน่าจะไปฆ่านางสโนไวท์เพราะสโนไวท์นี่เป็นคู่ปรับของนางแม่มดนี่นี่ไปฆ่าสโนไวท์พวกเราต้องไปช่วยล่ะแล้วทำไมถูกเรื่องผู้หญิงสโนไวท์เป็นผู้หญิงสวยมากเลยต้องช่วยเฮ้ยต้องช่วยกันเฮ้ยเราผู้หญิงต้องการยาพิษฉันทำสัญลักษณ์ไว้แล้วมันต้องกินแอปเปิ้ลอาบยาพิษของฉันเรียกเขายังยังบ้านนางสโนไวท์เรียกใช่ไหมพอแล้วนะพอแล้วนี่มาทำไมเนี่ยยายมาขายแอปเปิ้ลไม่มีที่อื่นต้องมีขายเยอะๆมาขายอะไรตรงนี้อ่ะเดี๋ยวมาต้องกายอ่ะยายปลอมตัวมาปะครับโอ้เปล่าแอปเปิ้ลพันอะไรครับพัน350บาทขายแพงว่ะขายเนี่ยหมดตะกร้าขายร้อยหนึ่งไอ้หนูสนใจไหมเออนี่คนอื่นคนอยากกินมีตั้งเยอะแยะนี่เขาอยากกินนะฮะฉันอยากกินพอดีเลยพี่ฮะฉันอยากกินนี่อาหารในปากก็เยอะแยะให้ลุงคาร์โดไว้ให้กินเออเรากินเมื่อไหร่ก็กินได้แอปเปิ้ลนั่นฉันกินลูกนี้เลยไม่กินได้ยังไงเราทำไมอ่ะทำไมกินไม่ได้ก็มีสโนไวท์ยังไม่ได้กินเลยโอ้เพราะหนูพูดถูกเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวบอกตรงนะมันไม่ใช่คุณทอนคือเอาฟันกัดนี่มันก็ได้เออเป็นไงอ่ะลองดูฮะเออมีหลายลูกมีหลายลูกมีหลายลูกลองชิมดูหวานไหมอ่ะพอดีกินกล้วยมาแล้วของสโนไวท์ซื้อได้ไหมจ๊ะหนูจะซื้อเหรอจ๊ะจ้ะยายเดินทางมาไกลมากเลยเหมาทั้งตะกร้าได้ไหมเท่าไหร่จ๊ะเอางี้แล้วกันท่านฉันซื้อตะกร้าให้แล้วกลับไปโอเคยายไม่ได้ขายตะกร้ายายมาขายแอปเปิ้ลไม่ได้เหมาตะกร้าอย่างนี้ไปที่ไหนเล่าไอ้โง่นี่อร่อยมากเลยนะยายทำไมจำเป็นต้องกินลูกนี้ด้วยมันอร่อยเพราะลูกไหนยายต้องกัดดูที่โอ้ยายไม่กินยายอิ่มไม่มีฟันไม่แข็งแรงยายใส่อะไรในลูกนี้เปล่าเปล่าเหมือนจะมีพี่รถหรือว่ามีพี่รถดีเนี่ยบ้าไม่มีพี่รถดีอย่าไปว่ายายเขาอย่างนั้นไม่รู้ว่ากินนี่จ้าไม่เราก็มีน้ำใจกินด้วยกันไหมอ่ะโอ้ยกินเป็นของสโนไวท์เขาเอ้าไอ้นี่กับเมียนี่ไม่ได้เลยนี่ก็ไม่ได้เหรอเมียเหรอเมียนี่มันนิสัยอย่างเงี้ยเออนิสัยอะไรแขกไปใครมาบ้านนิสัยงี้ไงเออนิ่งกินเลยนะจ้าอร่อยไหมอร่อยไหมอ่ะกินอร่อยอ่ะกินอีกเลยสโนไวท์กัดแบบน่ารักมากอะมีน้ำลายนิดๆด้วยแบบนี้
กินเยอะๆเลยเฮ้ยอะไรอ่ะระวังมียางพิษมียางพิษเหรอเฮ้ยเฮ้ยเก็บข้าสโนไว้ฉันคือราชินีเลซี่สโนไว้เป็นไรเปล่าแกตายยากตายเย็นจริงๆเลยนะเป็นไงล่ะเอายางของพิษมาไม่มีเอามันไม่มียางของพิษแล้วทำยังไงถึงจะถอนพิษได้อ่ะตายกินไปยังอ่ะอย่างนี้เหงาแน่เลยอ้าวเป็นเพื่อนโอ๊ยเป็นเพื่อนหรือเป็นภาระมากกว่าเขาก็ยิงกันนะน้อยแต่สโนไว้เป็นโอ้ปากดีนะฉันจะฆ่าแกฆ่าสโนไว้มานี่แกต้องกินเลือดของแกตายแกต้องตายนะสโนไว้อีกกี่นาทีแค่ตายเนี่ยนับหนึ่งถึงสิบน้ำมันหยุดทำชั่วซะเจ้าชายเพราะเป็นไรอ่ะเจ้าชายแอนดรูหาผ้าห่มให้เจ้าทรายหน่อยดีกว่าเจ้าชายเจ้าทรายหนาวแล้วเจ้าชายแอนดรูไหวไหมฮะไหวไหมนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยฮะเจ้าชายก่อนนางไม่หมดดิจะมาฆ่าสโนไวท์นี่ไงสโนไวท์จะตายแล้วอ่ะเฮ้ยเป็นไรอ่ะนางกินแอปเปิ้ลอาบยาพิษไปนางนั่งก่อนให้กินไข่ดิบเร็วเฮ้ยแล้วก็จะวอกอนามัยเก่าอ่ะเอางี้ทางที่ดีเรื่องความปลอดภัยของสโนไวท์ผมว่าเอาสโนไวท์ไปวางไว้บนหลังอูฐก่อนโรคแก้มโรคแก้มเขาไม่ใช่เหรอเอ้ยนั่นไงจริงจริงด้วยเลิกคำชั่วซะเออเฮ้ยอูฐพูดได้เขาไม่ใช่อูฐข้าว่านะเรียกถอนพี่ให้สโนไวท์เถอะนานจะตายแล้วใช่ทำไมดีถ้าจำได้นะมีทางเดียวที่สโนไวท์จะฟื้นก็คือเจ้าชายต้องกินเนื้ออูฐหรือเปล่าต้องโอ้ยไม่กินเนื้ออูฐใครก็ได้ถากหนอกปอกพี่ด้วยถากหนอกเลยถากหนอกเลยทางที่ดีต้องให้เจ้าชายจุ่มพิษสโนไวท์เฮ้ยเจ้าชายใหญ่นะพี่ใหญ่ฆ่าจุ่มพิษสโนไวท์เหรอถูกต้องแล้วนี่ข้าต้องเปลืองตัวแล้วเนี่ยเจ้าชายเปลืองตัวจนมั่นแต่สลักขาดแล้วแม่ไม่แต่งทำไมดีจริงจังเลยเอาละข้าจะต้องจำใจทำแล้วเฮ้ยไม่ต้องจำใจหรอกเราทำประจำอยู่แล้วไม่น่าพูดคำนี้เลยจุนพิษโอ้โหแม่แม่จบเลยอ่ะจะรอให้พื้นแล้วเหรอใครเอารถโซ่มาคว่ำแถวนี้ทำไมแบ่งอย่างนี้อ่ะบางทีสโนไวท์ก็ไม่ต้องพูดก็ได้รถให้คนที่นอนเบียดเพื่อนเลยเอาเป็นว่าเจ้าของข้าเนี่ยมาต่อสู้กันตัวเลยดีกว่าได้เลยสโนไวท์สโนไวท์ระวังตัวนะเดี๋ยวใครก็ได้ก่อไฟให้องค์ชายผีก่อนดีกว่าชายไม่ไหวอ่ะหนาวนี่ถึงไม่อยากมาเมืองนอกอ่ะอย่าอยู่เลยระวังระวังระวังเหมือนไม่ได้ไปจัดการเลยหยุดอย่าขยับนะโอ้เจ้าชายจะหนาวไปไหนเนี่ยหิมะตกปล่อยนางพจนโนไว้พจนโนไว้เป็นคนที่มีจิตใจงดงามคงไม่ฆ่านางแม่มดใจร้ายมันกลับเนื้อกลับตัวแล้วลุกขึ้นมาโอเค
สัญญากับสโนไว้ด้วยว่าสัญญาก่อนว่าจะกลับนะกลับตัวแล้วข้าจะไม่ทำอีกแล้วข้าดีใจมากที่ท่านให้อภัยข้าข้าจะไม่ทำร้ายท่านอีกแล้วโอ้เจนะและในที่สุดเจ้าชายก็ครองรักกับเจ้าหญิงชั่วนิรันดร์และทิ้งให้ราชินีเสียใจไปตลอดกาลขอบคุณด้วยนะฮะเรื่องราวดีๆสุดท้ายสโนไวท์ของเราก็จบแบบนี้ของเราคิวกันไปต้องขอบคุณน้องหนูนาด้วยนะคะขอบคุณน้องหนูนาด้วยนะคะ